สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราเข้าครัวนะคะจะทำอาหารเช้าจะเป็นไข่คนนะคะค่ะเราเตรียมไว้ไข่สี่ฟองนะคะค่ะแล้วก็จะมีเป็นเนยนะคะเป็นเนยนี่เนยมะกอกนะคะค่ะแล้วก็พริกไทยเกลือแล้วก็นมนะคะค่ะแล้วก็ใช้กระทะนะคะตั้งกระทะขึ้นนะคะเราก็จะใช้เนยนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปนะคะโอเคประมาณนี้ก็พอค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตอกไข่ของเรานะคะใส่พริกไทยลงไปค่ะใส่เกลือค่ะไม่ต้องเยอะมากนะคะเดี๋ยวจะเค็มนะคะวันนี้ก็คนนะคะเพื่อนๆเขาเริ่มละลายแล้วนะคะลงไปเลยค่ะใช้ไฟปานกลางนะคะเพื่อนๆแล้วก็คนนะคะไม่ให้เขาเป็นก้อนนะคะไม่เขาเป็นตัวนะคะคนคอยสังเกตนะคะเขาเริ่มจะก่อตัวเป็นตัวจับกันเป็นตัวนะคะอย่าให้เขาแข็งเลยเราจะเอานมใส่นะคะเพื่อนนมนะคะก็ประมาณนี้ค่ะมองเห็นไหมประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะโอเคค่ะใส่นมเลยค่ะปึ๊บนี่โอเคปิดไฟค่ะเพื่อนๆปิดไฟคนนะคะเดี๋ยวเขาก็จะแบบแข็งตัวนะคะไม่ให้เขาแข็งมากนะคะเขาก็จะนิ่มเนาะน่ารับประทานไหมล่ะคะคุณผู้ชมทำไม่ยากเลยไข่คนค่ะทำให้ลูกก่อนไปโรงเรียนนะคะทำให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายใครๆก็ทานได้นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะไข่คนค่ะนี้เราก็จะเสิร์ฟเลยนะคะนี่เราจะยกออกจากไฟนะคะเพื่อนคะถ้าเกิดว่าทานคนเดียวอ่ะก็ใช้2ลูกก็ได้นะคะแต่นี้นะคะทำเผื่อ2คนนะคะเรากินไข่เยอะไปเดี๋ยวมันจะมีนะได้รับอะไรนะสารไอพลังงานเยอะเกินไปนะคะก็จะไม่ดีต่อสุขภาพอีกนะต้องกินให้เพียงพอที่คุณหมอสั่งนะคะแต่ละสุขภาพแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะวันหนึ่งอาจจะกินสัก2ลูกเนาะไม่ควรจะเกิน2ฟองเนาะนี่ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงน่าทานไหมเราจะมาจัดนะคะจัดที่สำหรับ
ที่จะทานร่วมกันก็คือจะมีผักนะคะมีผักมีขนมปังนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆ นี่คือสกัมเบอร์เอ็กของเรานะคะค่ะเนื้อนุ่มมากๆน่าทานมากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับนะคะขนมปังย่างนะคะขนมปังปิ้งมะเขือเทศชีสสลัดแล้วก็แครอทนะคะพร้อมกับนม1แก้วน้ํา1แก้วนะคะพร้อมที่จะทานแล้วนะคะขอบคุณนะคะลองไปทำดูนะคะรับรองสุขภาพดีแน่นอนนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามให้แล้วนะคะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบาย